คุณอีลอนมาร์ค CEO ของ Tesla อีกแล้วคือสร้างสีสันได้ทุกวี่วันเลยนะแต่ปรากฏว่าคราวนี้ค่ะเป็นเรื่องของนิตยสาร Times นะคะที่เขายกย่องให้คุณอีลอนมาร์คนั้นเป็นบุคคลแห่งปี2021ค่ะสำหรับปีนี้นะคะ นี่แหละหน้าปกนิตยสารเท่ๆประเด็นนี่คือ เราเป็นสีสันปิดท้ายเพราะว่าเมื่อวานเราพูดถึงอีลอนมาร์คแต่ว่าวันนี้ค่ะ Timesเขายกให้เป็นบุคคลแห่งปี2021ค่ะเพราะอะไรคะคุณอีลอนมัสก์นะคะได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีนี้เพราะว่าความสำเร็จในการทำให้บริษัทเทสลามีมูลค่าในตลาดสูงเกิน1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและบริษัทเทคโนโลยีอวกาศของเขาอย่าง SpaceX ก็ยังบรรลุเป้าหมายพายานที่มีแต่พลเรือนล้วนขึ้นไปท่องอวกาศได้แล้วด้วยนะคะโดยที่คุณเอ็ดเวิร์ดเฟลเซนทานบรรณาธิการบริหารของไทม์บอกค่ะว่าบุคคลแห่งปีเป็นเครื่องหมายของอิทธิพลนะคะแล้วก็มีเพียงไม่กี่คนค่ะที่มีอิทธิพลมากกว่าอีลอนมัสก์ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้และอาจจะรวมถึงสิ่งมีชีวิตนอกโลกด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเขาจะไม่ยกให้เป็นบุคคลแห่งปีได้ยังไงไม่ใช่แค่บนโลกนะนอกโลกด้วยนะคะอีลอนมัสก์เป็นใบหน้าที่คุ้นเคยนะพูดอย่างนี้นะสำหรับวัฒนธรรมอเมริกันในช่วงไม่กี่ปีนี้นะคะมีผู้ติดตามทาง Twitter 66ล้านคนจ้ะและยังเป็นผู้ดำเนินรายการรับเชิญในรายการตลกชื่อดังนะในช่วงดึก Saturday Night Live ของสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมด้วยพี่แกขยับตัวทำอะไรก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นคราวได้แล้วก็เป็นสีสันให้กับโลกใบนี้ด้วยใช่ค่ะเมื่อวานบอกจะลาออกไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์อีกเนาะแต่แกเก่งจริงๆอ่ะใครจะไปรู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าอยู่จะไปนอกโลกวันนี้มันใกล้ตัวแล้วมันไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อหรือเพ้อฝันนี่แหละผู้ที่ทรงอิทธิพลของโลกประจำปีนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ